วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิรุจิรังปุพพังวันนะวันตังอคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาอภลาโหติอกุปปโตยะถาปิรุจิรังปุพพังวันนะวันตังสคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาสภลาโหติสุกุปปโตดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุตภิตนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีหนามแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชัตตปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมลิกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชัตตปาณิอุบาสก ชัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถศีลพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อคติการะว่าช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัตตปาณิอุบาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสนทิก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประเสนทิเห็นฉัตตปาณิอุบาสกไม่ลุกรับมีพระมนัสขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของชัตตปาณิอุบาสกว่ามหาบพิตรชัตตปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของชัตตปาณิอุบาสกอยู่พระหฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นชัตตปาณิอุบาสกกั้นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหา
ท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนั่งอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมจึงไม่ลุกลับข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศราชก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาช่างเถอะอุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพจน์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่ข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้พระเจ้าค่ะทำไมเพราะธรรมดาพระราชมณ์เทียนมีโทษมากการทำดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมหนักอย่าคิดอย่างนั้นเลยอุบาสกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่ไม่ได้ลุกรับเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สมุติเทพสถานที่ไปของเครื่องหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระนางมณิกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าประเสริฐที่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระทัยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคัตติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระทัยเรียนไม่ท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระอานนท์แล้วจึงตรัสว่า อานนท์ทำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายะถาปิรุจิรังปุพพังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น